ู้หญิงคนนี้เก่งแล้วก็หลังจากนั้นอีกก็เขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดเกือบ7ปีที่ผ่านมาผมก็ขอบคุณมากที่เข้าใจแล้วก็ดูแลก็จริงผมมีเพลงหนึ่งที่จะให้รักในวันนี้ในวันที่เงียบเหงา